สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับพาทุกท่านครับมาดูเรือดูดทรายครับหรือว่าเรือแพดันภาษาบ้านเราก็เรือดูดทรายเป็นเรือดูดทรายของเสียแบงค์ครับทีมงานเสียแบงค์ซับทรายทองครับบ่อทรายที่หลังปั๊มปตท.อำเภอชุมพรจังหวัดสุรินทร์ครับกำลังดูดแบบโอ้โหขุมพลังตัวจริงนะครับลำนี้เครื่องยนต์นี่400กว่านะครับใหญ่มากๆโอ้ยืนไกลไม่ได้ครับยืนไกลไม่ได้อันตรายเดี๋ยวจะพังไปกับน้ำตอนนี้กำลังเริ่มเจาะนะครับเนี่ยสังเกตดูบริเวณที่มองเห็นดินนี่แหละครับแนวเขตนะครับแนวเขตก็เนี่ยตามแนวต้นไม้เลยดูดทรายในโครงการดินแลกน้ำครับชุมชนได้แหล่งน้ำเจ้าของบ่อทรายก็ได้ทรายครับแลกกันไประยะเวลา6เดือนครับกับทีมงานเสียแบงค์ซับทรายทองที่จะทำการอยู่ที่นี่นี่ก็เปิดทำการมาจะ1เดือนแล้วล่ะครับจะเข้า1เดือนแล้วใช้รถแมคโครนะเปิดเคลียร์ลิงหลังจากที่มาลงดูดรอบแรกดินน้ำเต็มครับพอปริมาณทรายออกไปปริมาณน้ำก็มาแทนที่ทรายอยู่นั่นแหละครับสังเกตดูดีๆนะครับเรือจะกระดกไปมานะครับกระดกขึ้นกระดกลงนี่เป็นจังหวะที่ดูดก็จะมีการยกท่อวางท่อนะครับแล้วก็สายไปมาครับเพื่อดูดทรายโน่นแหละครับรถพ่วงมารอรับทรายครับข้างบนก็จะมีซานนี่ SY 200 2154 2คันครับที่ท่อนะครับถ้าทรายไปเยอะท่อนี้จะจมน้ำตอนนี้ก็ท่อนี้ก็เกือบจะจมน้ำหมดเลยแล้วครับแต่ถ้าทรายเต็มท่อจริงๆนะครับมองไม่เห็นท่อแน่นอนจะมองเห็นเฉพาะทุ่นพอดูดไปดินชั้นบนหรือว่าชั้นทรายเนี่ยก็จะค่อยๆถล่มลงเรื่อยๆครับส่วนอีกลำนี้กำลังเปลี่ยนใบพัดอยู่ด้านหลังนู่นแล้วครับขั้นตอน
ได้ทรายครับส่วนรถแบคโฮ2คันนู้นนะครับก็กำลังเปิดชั้นโคนเคลียร์ลิงค์นะครับเคลียร์ลิงค์ตรงนี้เคลียร์แล้วนะครับนี่เคลียร์แล้วเนี่ยจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยและจุดนี้ก็เป็นจุดที่เริ่มทำการเจาะนะครับเจาะมาบริเวณที่เห็นเป็นน้ำนะครับนั่นคือจุดที่ดูดแล้วยกเว้นจากฝั่งนี้นะครับถอยหลังไปนู่นเนี่ยยังไม่ดูดตัวนี้จะเป็นแหล่งน้ำเดิมเป็นพื้นที่เดิมแต่ว่าด้านหลังเรือเนี่ยเป็นจุดที่ดูดแล้วดูสิครับมันค่อยๆถล่มลงเรื่อยนะครับ
วงกว้างไปเรื่อยเท่านี้ครับสวัสดีครับ